ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร0846132424ถือว่าพุทธิพาร์ตี้นะครับเริ่มครับได้ออนแอร์แล้ววันนี้ก็พุทธิพาร์ตวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วครับที่ได้ออนแอร์ก็โอ้ตื่นเต้นครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมดูมาเนี่ยตั้งแต่ธาราธรประวัติรุ่นเนี่ยก็สนุกขึ้นทุกเบรกเนาะที่เราดูกันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแบบว่าพุทธิพัฒน์จะเป็นไงเนาะเราดูเหมือนจะเศร้าเป็นพิเศษนะก็ไม่ถึงกับเศร้าครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรักที่ต่างชนชั้นแล้วก็กุ๊กกิ๊กมากกว่าครับหลายๆคนจับตามองเรากับเบลล่าตอนนี้ว่ายังไงก็นี่แหละครับเพื่อนร่วมงานกันครับมันมีข่าวว่าเราทั้งคู่เนี่ยปิ๊งปังกันนอกจอก็ผมว่ามันได้เป็นเรื่องของการทำงานด้วยกันมานานครับว่าเรื่องนี้ถ่ายกันมาเกือบปีครับก็เลยผมว่าน่าจะเป็นสนิทกันมากกว่าส่วนตัวสนิทกันน้องมากขนาดไหนครับก็สนิทกันแบบว่าทำงานด้วยกันนี่แหละครับสนิทกันก็เยอะๆอยู่เหมือนกันก็พอทราบตามข่าวนี่แหละครับกลัวจะมีปัญหากับพี่เวียไม่มีครับไม่มีเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเองครับเป็นล่าคนสนิทนะไม่ใช่สเปคผมเป็นเพื่อนร่วมงานจริงครับก็เลยแล้วนอกงานล่ะคะมีส่วนอะไรไหมคะไม่ก็ไม่มีเลยครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายเร่งถ่ายมากผมช่วงที่เปิดเป็นเรื่องสุดท้ายครับก็เลยต้องเร่งถ่ายเพราะว่าบางทีก็มี7วันบ้างอะไรบ้างก็มีคุยไลน์หรือโทรหากันบ่อยมั้ยครับก็ไม่ค่อยครับเพราะว่าเจอกันทุกวันเจอกันทุกวันไม่ได้มีเลยครับไม่ได้มีเลยโดนจับเป็นคู่จิ้นก็ถ้าฟินกันในละครก็โอเคนะต้องดูจอนี้จะมีลุ้นมั้ยครับก็ผมว่าก็ต้องยังเนาะยังครับอย่างเบลล่านี่เรียกว่าเป็นสเปคเราไหมครับเขาก็เป็นคนสวยคนหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วต่อไปก็อาจจะไม่แน่หรือเปล่ายังครับยังเคยมีแบบไปกินข้าวกันหรือสองต่อสองไหมครับเบลล่ายังเลยครับยังเลยฟินไหมฟินเลยนะรู้สึกไงมันกดดันไหมเพิ่งบอกว่าเข้าวงการมาแบบว่าใหม่ๆก็โดนจับตามองอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณมากกว่าครับที่มีคนสนใจเร็วขนาดนี้ทั้งที่ละครตอนผมก็ออนเพิ่งออนวันนี้เองเพิ่งจะออนวันนี้เองครับก็ต้องขอขอบคุณมากกว่าคิดว่าที่มันออกมาแบบจับคู่กิ๊กกับเบลล่าเป็นการโปรโมทละครอะไรอย่างนี้ไหมคะผมว่าก็ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าภาพละครออกมาก็แบบสยิวแล้วคือผมไม่ได้ไปเช็คมอนิเตอร์ตลอดนะครับพอเห็นออกมาแล้วมันก็ขนลุกเหมือนกันที่ผมดูอะไรเงี้ยเบลล่าก็บอกว่าโอ้โหแบบเราไม่เช็คมอนิเตอร์กันเนาะแบบพอเห็นภาพออกมาก็เกินเลยครับได้คุยกับเบลล่าคนจับไปเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีคุยกันว่าแบบว่ามีก็มีข่าวเราสองคนเนาะอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ดีเพราะว่าละครจะได้แบบอินกันอะไรเงี้ยครับเราก็ซีเรียสไหมครับเวลาซีเรียสไหมไม่ได้ซีเรียสเลยครับคือเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วครับอันนี้เราก็ไปหาเวลาอีกไหมเขาจะทำอีกแล้วคงต้องรอดูครับรอดูครับพูดแบบนี้ไม่มีลุ้นนะมีแอบมีสายเลยครับตอนนี้มีว่างไหมครับก็ว่างครับคือโสดสนิทเลยครับไม่มีเลยไม่มีซุกเลยครับยังไม่มีใครถูกใจอย่างเงี้ยค่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของอยากแบบว่าให้เวลาตัวเองมากกว่าครับทำงานหนักก็เลยแบบยังถ้าผมไปดูแลคนอื่นเนี่ยก็ผมว่าน่าจะยังไม่รอดโสดมานานกี่ปีแล้วคะก็ปีที่แล้วเองเข้ามาคือแสดงว่าเพิ่งก่อนเข้าวงการก็มีแฟนอยู่แล้วก็มีคุยบ้างไม่เหมือนเด็กๆธรรมดาเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับแต่คนเขาจะมองว่าพอเป็นดาราแล้วแบบต้องเลิกกับแฟนนอกวงการผมว่ามันไม่ใช่เลยครับเพราะว่าถ้ารักกันจริงๆก็อยู่ด้วยกันนานโอเคไหมครับขอบคุณครับเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว